สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกยอมรับเมืองกรุงมีสวยรถบรรทุกเล็งเพิ่มโทษยึดรถปรับสูงหากน้ำหนักเกินวันที่14พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่13พฤศจิกายนที่โรงแรมเดอะริตซ์คาร์ลตันนครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องสวยรถบรรทุกกลับมาอีกครั้งว่าเรื่องสวยและสวยทางหลวงมีดำเนินการไปแล้วได้คุยกับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทราบว่าที่จริงหายไปแล้วประมาณ 80% แต่ยังมีบางส่วนที่เหลืออยู่บ้างในกรุงเทพยอมรับว่ายังมีอยู่บ้างแต่ด่านชั่งน้ำหนักในกรุงเทพมีน้อยก็ต้องจัดการกันไปต้องมีการชั่งน้ำหนักซึ่งได้กำชับไปแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ามีกรอบระยะเวลาดำเนินการและการคาดโทษเรื่องนี้อย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าจะมีการพูดคุยโดยจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดการกันไปยืนยันเรื่องนี้ต้องดีขึ้นแน่นอนนอกจากนั้นจะต้องปรับเรื่องกฎกติกาหลายอย่างทั้งอัตราการปรับให้สูงขึ้นจากปกติที่มีขีดจำกัดว่าจะจำกัดได้เท่าไหร่ต้องไปพิจารณากฎหมายให้ปรับได้เยอะขึ้นถ้ามีการบรรทุกน้ำหนักเกินหรืออาจไปถึงขนาดต้องหยุดรถไว้ก่อนถ้าบรรทุกน้ำหนักเกินต้องเพิ่มมาตรการการคาดโทษตรงนี้ก็เชื่อว่ารถที่บรรทุกน้ำหนักเกินก็จะค่อยๆดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ